สวัสดีครับพบกับผมบอมสกีโฟนะครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟแชมเปี้ยนลีกซีซั่นที่6กันต่อนะครับขณะนี้เนี่ยการแข่งขันดำเนินการมาถึงรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแมตช์สุดท้ายนะครับผมของกลุ่ม C นะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณแผนนะครับกับคุณตั้มบาลัมบอยนะครับมาดูการจัดทีมนิดนึงนะฮะเริ่มกันที่คุณแผนนะครับใช้แผน 4-3-3 นะครับผู้รักษาประตูเป็นมาร์คเดเทสเตเกนนะครับคู่เซ็ตแบ็กจะเป็นมัตไตเดลิกนะฮะอีกคนนึงตามภาพจะเป็นคูลิบารีนะฮะแต่ว่ายืนลงสนามจริงๆเนี่ยจะเป็นเซอร์จิโอเบตเกสนะครับผมแบ็กซ้ายนะครับผมจะเป็นฟาวซี่กูรอมนะครับแบ็กขวาเป็นเบนจามินเฮนริชนะครับผมมิดฟิลด์3คนนะฮะจะเป็นลาจานิรันโกลันนะครับพอลสโคแล้วก็พอลพ็อกบานะครับผมตามภาพอาจจะมีขยับตำแหน่งด้วยนะฮะส่วนปีกซ้ายนะครับจะเป็นเอเดนอาซาร์เหมือนเดิมนะครับปีกขวาเป็นโมซาร่านะฮะแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นอบามายังนะครับส่วนฝั่งของคุณตั้มทีมเยือนนะครับผมใช้แผน 4-2-2-2 นะครับผู้รักษาประตูเป็นอลิสันเบเกอร์นะครับคู่เซนเตอร์แบ็กจะเป็นเซอร์จิโอลาโมสนะครับกับเจอร์โรมโบเตงนะครับแบ็กซ้ายเป็นเดวิดอลาบ้าแบ็กขวาเป็นคาร์วอลเกอร์นะฮะมิดฟิลด์นะครับผมจะเป็นลูก้าโมดิสจับยืนคู่กับเปติกเวล่านะครับผมปีกซ้ายเป็นเนมานะฮะมีลาฮิมเซลลิงนะครับยืนเป็นปีกขวาแล้วก็คู่สุดหน้าจะเป็นโรมิโลลูกากูจับคู่กับ CR7 คริสเตียโนโรนัลโดนะครับต้องบอกว่าทั้ง2ท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์การแข่ง BCL กับเรามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีทีเดียวนะครับผมเข้ารอบลึกๆมาโดยตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นในแมตช์นี้นะฮะจะต้องเป็นคู่อีกคู่นึงนะครับผมที่สนุกสุดมันแน่ๆนะครับเกมเริ่มนะครับทางด้านของคุณแผนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับมาในสีเสื้อสีเขียวนะครับผมสีเดียวกับรูปโปรไฟล์ของเขาเลยนะฮะผมมาถึงก็พยายามที่จะไหลให้กับเอเดนอาซาร์ทักทายก่อนเลยครับยิงแต่ว่ายังถูกปฏิเสธโดยไอซอนเบเกอร์นะครับผมอ๋อแต่เป็นลูกล้ำหน้าก่อนท่านผู้ชมประมาณครึ่งก้าวนะครับแต่เป็นจังหวะทักทายนะครับผมของคุณแผนนะครับต้องบอกสถานการณ์อย่างนี้นะฮะในกลุ่ม C เนี่ยแมตช์นี้เป็นแมตช์สุดท้ายของกลุ่มนี้นะครับผมเพราะว่าแข่งกันล่วงหน้ามานะครับแล้วก็ตารางคะแนนเนี่ยคุณตั้มเข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับผมส่วนคุณแผนเนี่ยก็ตามไม่ทันแล้วนะครับผมแต่ว่าการแข่งต้องดำเนินต่อไปท่านผู้ชมคริสเตียโนโรนัลโดยิงไปติดโคนเสาครับทักทายกลับนะครับจากคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะการแข่งในแมตช์นี้นะฮะอาจจะไม่ส่งผลกับการเข้ารอบนะครับผมแต่ว่าด้วยศักดิ์ศรีนะครับด้วยการเล่นของเราต้องเป็นมืออาชีพต้องเล่นให้ครบแล้วก็เล่นให้เต็มที่ครับพยายามที่จะทักทายกับทีนึงนะฮะสนับคุณแผนนะครับเล่นด้วยความไม่กดดันนะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรเดิมพันแล้วนะครับในแมตช์นี้นะครับผมทั้งสองท่านนะครับน่าจะเล่นแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับทำให้อาจจะมีสีสันนะครับผมมีลวดลายลีลาที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นในเกมที่มีผลต่อการแข่งเท่าไหร่นะท่านผู้ชมพยายามที่จะเปิดเกมลุกเข้าใส่นะครับผมการเล่นเกมรับของทั้งสองท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ค่อยดึงเกมเท่าไหร่นะครับผมใช้ลักษณะของเพสซิ่งเข้าหาเลยนะครับจ่ายพลาดครับไปติดปอกบาปอกบาก็จ่ายพลาดครับไปเข้าทางคุณตั้มครับลาฮิมสเตอร์ลิงโรนัลโดคืนไปที่สเตอร์ลิงครับแล้วก็จะไหลมาให้กับเพชรเวลาที่เติมมาครับแล้วก็ไหลต่อมาให้กับลูกากูนะครับแต่ว่าบุสเควตส์นะครับยังยืนประกบตำแหน่งได้ดีนะครับผมในแมตช์นี้ทางด้านของคุณแผนเนี่ยใช้บุสเควตส์นะครับผมเป็นเซนเตอร์แบ็กนะฮะแล้วโอบามายังมีโอกาสยิงลูกนี้โอ้โหยิงเป็นกระสุนปืนใหญ่ครับผู้ชมโอ้ยิงได้มันสะใจจริงๆครับขึ้นนำไปแล้วครับผมจากปีแอร์อเมริกาโอบามายังนะฮะเป็นกองหน้าที่มีความเร็วนะครับแล้วก็ยิงได้ดียิงได้คมนะฮะท่านผู้ชมซัดด้วยขวาลูกนี้นะครับบอลมันเร็วและแรงนะครับอลิสันนะครับผมหมดสิทธิ์นะฮะนาทีที่24ครับผมคุณแผนขึ้นนำคุณตั้มไปแล้วครับผมจากโอบามายังนะครับแล้วเป็นลูกยิงที่สวยงามจริงๆนะฮะอย่างที่บอกครับผมการเล่นของคู่นี้เนี่ยน่าจะผ่อนคลายน่าจะไม่มีความกดดันนะฮะเพราะว่าจะไม่ส่งผลก่อการเข้ารอบแล้วนะครับผมเป็นการเล่นเพื่อให้จบแมตช์จบกลุ่มนะครับผมแล้วก็เล่นเพื่อศักดิ์ศรีด้วยนะท่านผู้ชมโอบามายังรับบอลคืนแล้วก็ไหลคืนมาให้กับอาซาแล้วก็ตัวเองก็วิ่งไปหน้ากรอบเขตโทษครับอาซาพยายามที่จะหาช่องจะเปิดแต่เปิดไม่ได้ครับต้องพักมาที่ปอกบาอนันกรันแล้วก็โอบามายังพลิกแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเสียบคนสาวสวยงามท่านผู้ชมลูกที่2ครับโอบามายังอีกแล้วครับโอ้โหสุดสวยครับลูกนี้จากโอบามายังนะครับดูการเข้าทำจากด้านซ้ายนะครับผมเนนกุรันเนี่ยตัดเข้ามาให้โอบามายังนะครับพลิกนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ยิงเป็นลูกคุกนะฮะเข้าโขนเสาครับ 2-0 ไปแล้วครับผมสุดยอดครับคุณแผนนะฮะอย่างที่บอกนะครับผมเล่นด้วยความไม่มีอะไรกดดันนะฮะไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับคุณตั้มก็เล่นด้วยศักดิ์ศรีนะครับผมต้องเล่นให้ถึงที่สุดนะฮะจนถึงแมตช์สุดท้ายนะครับเราจะได้เห็นศักยภาพของผู้เล่นก็ตอนแมตช์แบบนี้นะฮะท่านผู้ชมแมตช์ที่ไม่ส่งผลกับอะไรทั้งสิ้นนะฮะท่านผู้ชมเนมาเปิดเข้ามาด้านในโอลูกากูโอ้โหยังเซฟได้ดีครับผมทางด้านของเทสเตเกนนะฮะ
ยังยืนตำแหน่งได้ดีนะครับแต่ว่าลูกยิงของลูกกูมันก็อาจจะเบาไปนิดนึงครับอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วมุมมันแคบด้วยนะครับผมแต่ยังเป็นลูกเตะมุมของคุณตั้มนะฮะคุณตั้มใช้เป็นเนมานะครับจะคอสเข้าไปได้ในเป้าหมายคงจะอยู่ที่ลูกกูนะฮะท่านผู้ชมเปิดคอสเข้าไปได้นะมีแพทริกเวล่าขึ้นโขงลูกนี้แหมแต่มีนีนโกลันนะครับยังยืนเฝ้าเสาอยู่นะครับผมยังไม่เป็นประตูนะครับสำหรับคุณตั้มนะฮะเบจามินเฮนริสนะครับจะโต้กลับครับวิงสปีดขึ้นมาแล้วจะไหลให้กับอวามยังนะครับแต่ว่าคายวอเกอร์นะครับผมยังยืนไม่หลุดตำแหน่งตรงนั้นนะฮะเป็นบอลกลับมาเป็นบอลของคุณตั้มอีกครั้งนึงครับไลฮิมสเตอริงขึ้นที่มูดิชครับยัดมาที่โรนัลโดไหลไปทางสเตอริงแล้วมีวอเกอร์ขอบอลประสานงานกันนะครับระหว่างทีมชาติอังกฤษด้วยกันแต่ยังเป็นลูกทุ่มของคุณตั้มนะครับจะใช้วิธีทุ่มไกครับเป้าหมายอยู่ที่ลูกากูครับผมพักได้ยิงวอลเล่เลยนะครับผมจังหวะแรกเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับน้ำหนักไม่มีนะครับแล้วคุณแผนจะสวนกลับนะครับผมอาซาหมดเวลาไปแล้วท่านผู้ชมก็เป็นว่าในครึ่งแรกนะครับผมคุณแผนนะครับผมออกนำคุณตั้มไปด้วยสกอร์2-0นะครับผมจากอุบัติเหตุทั้ง2ลูกเลยนะครับผมรูปเกมเนี่ยคุณตั้มครองบอลเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับผมคุณแผนเนี่ยมีโอกาสยิง2ครั้งนะครับแล้วก็เป็นประตูทั้ง2ครั้งเลยนะครับแต่คุณตั้มเนี่ยมีโอกาสยิงมากกว่าแต่ยังไม่เป็นประตูนะท่านผู้ชมจังหวะสุดท้ายอาจจะยังไม่ค่อยถนัดถนีเท่าไหร่นะครับสำหรับกองหน้าของคุณตั้มนะครับผมแต่เราต้องมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะฮะบางท่านอาจจะมีคำถามนะครับว่าคนที่ตกรอบไปแล้วถ้าเกิดไม่แข่งให้ครบเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็ตามกติกาก็จะถูกปรับแพ้ด้วยสกอร์0-3นะครับผมแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์ของเราเนี่ยก็จะมีการจัดอันดับแรงกิ้งนะครับผมแล้วก็มีผลต่อทีมวางในซีซั่นต่อๆไปนะครับผมมาดูจังหวะนี้ก่อนครับโรนัลโดพลิกหลบเดริกได้แล้วก็2ไกลูกนี้โอ้โหจากนอกกรอบเขตโทษท่านผู้ชมประมาณหัวกะโหลกนะครับยิงได้รุนแรงแล้วก็ทิศทางเนี่ยเป๊ะเลยนะท่านผู้ชมสุดยอดครับผมคุณตั้มเอาคืนได้แล้วนะครับผมจากโรนัลโดนะฮะเพียงแค่จังหวะแรกของครึ่งหลังนะครับท่านผู้ชมโอ้สุดยอดครับลูกนี้เป็นตัวที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบที่สุดในเกมนะครับผมคริสเตียโนโรนัลโดนะครับยิงตุ้มเข้าไปครับหมดสิทธิ์ครับแทสเซเก้นนะฮะโอ้โหยิงกันสุดมันแน่ๆนะท่านผู้ชมไม่ผิดไปอย่างที่บอกเลยนะครับผมเดนโกลันเอาละฮะจังหวะนี้จะชิปให้กับโอบามายังครับได้ด้วยครับรอบอลตก1ทีแล้วก็ยิงวอลเล่ลูกนี้สวยงามครับท่านผู้ชมโอ้โหนี้ห่างไปอีก1ครั้งเป็น 3-1 นะครับผมโอบามายังนะครับแฮตทริกครับผมโอ้โหผมต่อนิดนึงนะครับผมอย่างที่บอกคะแนนแรงกิ้งในทัวร์นาเมนต์ของเรานะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ไม่น่ารักนะฮะแข่งไม่จบยอมแพ้นะครับผมก็จะถูกหักคะแนนแรงกิ้งนะครับก็จะมีผลในซีซั่นต่อๆไปนะครับผมท่านผู้ชมอันนี้คือเราพยายามที่จะให้การแข่งขันของเราเนี่ยมีอรรถรสมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผมมีคะแนนแรงกิ้งด้วยนะฮะโรนัลโดพักแล้วก็ไหลให้กับลูกูเบิร์นไปให้กับอัลบาที่เติมขึ้นมาครับคืนมาที่ลูกูพยายามจะไปเองครับบอลมันปิ้นแล้วโรนัลโดยิงไม่ถนัดครับท่านผู้ชมโอ้โหพยายามที่จะเอาคืนให้ได้ไวๆที่สุดนะครับสำหรับคุณตั้มนะฮะดูครับต่อเข้ามาด้านในนะครับผมแล้วก็บอลมันปิ้นไปปิ้นมานะครับสุดท้ายไปเข้าทางโรนัลโดนะครับแต่ว่ายิงหมุนตัวกับยิงเนี่ยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับยังเอาคืนมากกว่า1ลูกไม่ได้นะครับหลายคนถามหากันเข้ามานะครับทำไมไม่จัดแข่งทัวร์นาเมนต์แบบลีกบ้างนะครับผมการแข่งขันแบบลีกเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์การแข่งขันแบบระยะยาวนะครับปัญหาหลักๆเลยก็คือเรื่องของการแข่งไม่จบนะฮะโดยเฉพาะคนที่หมดลุ้นไปแล้วหรือคนที่อยู่ท้ายตารางนะครับนักมักจะไม่เล่นแล้วนะครับหมดใจแล้วนะฮะอันนั้นคือจะทำให้เสียอรรถรสในการเล่นมากๆเลยนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ยาวๆนะครับในช่วงแรกนี้นะฮะผมก็เน้นทัวร์นาเมนต์ที่เป็นบอลถ้วยแล้วก็มีมินิลีกแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมทำให้อาจจะยังไม่เสียอรรถรสเท่าไหร่นะครับลูกากูอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหคุณตั้มเอาได้อีก1ลูกครับจากลูกากูนะฮะเล็งอยู่หลายจังหวะนะครับผมแล้วก็จังหวะนี้เป็นประตูแล้วฮะท่านผู้ชมสวยงามครับซัดด้วยขวาเต็มข้อนะครับผู้รักษาประตูแมตช์นี้เนี่ยทั้งด้านของอลิซอลแล้วก็เทสเซเก้นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเซฟได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าลูกยิงแต่ละลูกมันรุนแรงเหลือเกินนะครับแต่ในอนาคตนะครับผมในช่องของเราก็คงมีบอลลีกแน่ๆนะครับผมแต่ก็คงไม่เหมือนกับที่อื่นแน่นอนนะครับผมอาจจะมีระบบซื้อขายตัวนะครับมีการดราฟต์ตัวนะฮะก็รอติดตามรับชมนะครับแต่เงื่อนไขก็คือเราจะต้องคัดคนนิดนึงนะครับนี่เป็นสาเหตุที่อาจจะยังไม่จัดในช่วงนี้นะครับผมใครที่อยากเล่นลีกที่มีการซื้อตัวก็เข้าแข่งขันบอลถ้วยบ่อยๆนะครับผมทำคะแนนแรงกิ้งดีๆนะครับผมก็จะถูกทาบทามให้ไปเล่นบอลลีกที่มีการซื้อตัวนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมผมมาดูจังหวะนี้ครับพยายามที่จะเอาคืนตีเสมอให้ได้นะครับคุณตั้มนะครับผมแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่ได้ครับจังหวะเมื่อสักครู่แล้วคุณแผนจะสวนกลับครับพอสโคจะปาดให้ทางด้านขวานะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านนะครับครึ่งหลังเหลืออีกประมาณ20นาทีนะครับคุณแผนยังนำอยู่ 3-2 นะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าจังหวะนี้คุณตั้มบุกเข้ามาแล้วฮะ
ลูกากูไหลมาให้กับโรนัลโดไม่ยิงเองครับผมเบิ้ลมาให้กับไรฮีมสเตอร์ลิงจ่ายแบบว่าใจกว้างกันไปนิดนึงนะท่านผู้ชมพยายามต่อบอลหลายจังหวะเกินไปนะครับทำให้จังหวะนี้เนี่ยถูกตัดมาได้แล้วครับจากคุณแผนนะครับผมบอลมาอยู่ที่อบอมยังไหลมาให้กับโมซาร่าครับโมซาร่าเจอกับเจริญโบเตงโมซาร่าใช้ความเร็วจะไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมแล้วโบเตงยังพัวพันอยู่นะครับซาร่าต้องคืนมาที่พอสโคเบิ้ลมาให้กับปอกบาตอกโซดมาให้กับอาซายิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับยังเอาเพิ่มไม่ได้นะครับผมคุณแผนนะฮะดูจังหวะขึ้นทำก็น่าหวาดเสียวทีเดียวครับดูครับปอกบาตอกโซดมานะครับแล้วก็อาซานะครับผมยิงจังหวะเดียวเลยนะฮะแต่ว่ายังติดมือของอลิซอนครับเป็นลูกเตะมุมครับตอนนี้เหลือ10นาทีสุดท้ายท่านผู้ชมกูรัมเปิดเข้ามาด้านในแล้วโขกลูกนี้หรือยิงไม่แน่ใจท่านผู้ชมต้องดูภาพช้าครับเพราะมันเร็วเหลือเกินนะฮะโหที่เสาแรกครับจากเอเดนอาซานะครับผมโหยิงลูกที่4ให้คุณแผนแล้วครับดูจังหวะครับคอสเข้ามาแล้วโอ้โหขึ้นโขกท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นการโขกแบบวิ่งเข้ามาโขกนะครับผมก้มศีรษะลงนิดนึงนะฮะไม่ต้องกระโดดนะท่านผู้ชมเป็นบอลเนี่ยมันเข้าศีรษะพอดีนะครับผม 4-2 ครับอาซาเป็นปีกที่อาจจะไม่ค่อยเล่นลูกกลางกาเท่าไหร่นะครับแต่เราเห็นเขาทำประตูจากลูกหม่งแล้วครับลูกนี้แพทริกวิลล่าครับพลิกแล้วก็ส่งให้กับโรนัลโดลูกากูต้องคืนมาที่โรนัลโดครับโรนัลโดยังไม่ไปเองครับมาที่เนย์มาร์คืนมาที่ลูกากูครับเบิ้ลมาที่โรนัลโดแล้วคุณไม่เข้านะครับผมลูกากูยิงอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหพี่ตัวเย็นของเรานี่ก็ไม่ยอมจริงๆท่านผู้ชมโอ้โหยิงลูกที่2ของตัวเองนะครับผมตีตื้นมาเป็น3-4ครับดูจังหวะพลิกแล้วก็ยิงนะครับผมคุณแผนอาจารย์ไม่ค่อยเข้าบอล นะครับผมอาจจะไม่อยากเข้าพวดนะครับไม่อยากเข้าเสี่ยงนะฮะเมื่อคุณตามเห็นว่าไม่เข้ามาก็มีพื้นที่นะครับมีจังหวะเมื่อไหร่ก็ยิงทันทีฮะท่านผู้ชมสุดมันครับอย่างที่บอกตอนต้นนะฮะเพราะว่าเกมการแข่งขันที่ไม่มีอะไรเดิมพันเนี่ยมักจะแสดงศักยภาพไม่มีความกดดันนะครับแสดงฝีมือออกมาได้ดีที่สุดครับอาซาพลิกเอาไปเองโอ้โหหลบ3คนท่านผู้ชมแล้วพยายามจะยิงจังหวะนี้แต่ว่ายังดีที่มีแพทริกเวล่านะครับลงมาบล็อกไว้ได้แต่บอลยังไม่ตายครับนิลโกลันซาลายิงโอ้โหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมลูกที่5ครับโอ้โหนี่ปราบเซียนครับท่านผู้ชมสุดยอดครับสำหรับคุณแผนนะฮะโอ้โหเอาจนได้ครับนี่แหละฮะการเล่นแบบไม่มีความกดดันนะครับผมโอ้โหน่าจะได้จากจังหวะแรกแล้วนะครับผมแต่สุดท้ายก็เอาจนได้ครับผมจากโมซาร่านะฮะ 5-3 ครับท่านผู้ชมยิงกันสุดยอดจริงๆครับแมตช์นี้ต้องชมสปิริตทั้ง2ท่านจริงๆนะครับทางด้านของคุณแผนเนี่ยถึงแม้จะตกรอบไปแล้วนะครับผมก็เล่นด้วยสปิริตนะครับเล่นได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับผมคุณตั้มก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับถึงแม้จะเข้ารอบไปแล้วนะครับผมก็ไม่ออมมือให้นะฮะท่านผู้ชมสกอร์ก็เลยออกมาได้สุดมันแบบนี้นะฮะหมดเวลาการแข่งขันนะครับผมถึงแม้ว่าคุณแผนจะชนะในแมตช์สุดท้ายไปนะครับผมแต่สุดท้ายในกลุ่มนี้นะฮะก็เป็นทางด้านของคุณตั้มกับคุณธีรพัฒน์นะครับที่เข้ารอบสุดท้ายต่อไปนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ